อวกระทรวงอุดมศึกษาครับได้มีการเอาผลงานวิจัยของไทยเนี่ยเอาไปโชว์นะนี่ไปแสดงที่ต่างประเทศฮะในช่วงนี้ครับที่เจนีวาสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ครับนะโดยรัฐมนตรีนำไปเองทีนี้จะให้ดูผลงานที่ไทยเราไปแล้วได้รับรางวัล นะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้รับรางวัล Special Prize on Stage จากองค์กรนานาชาติ on Stage เช่นผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียงดร.เรวดีอนุวัฒนาได้รางวัลจากฮ่องกงผลงานเรื่องอุปกรณ์ปรับองศาข้อมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษากระดูกข้อมือหลังการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์ดร.อันรบนะได้รางวัลจาก The Energy Education ของสาธารณรัฐอิหร่านผลงานเรื่อง CAR Ambulance Boat เรือฉุกเฉินน่ะค่ะของรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ลิ่มสกุลได้รับรางวัลจากโปแลนด์น่ะผลงานเรื่องโดรนอัจฉริยะนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนะได้รับรางวัลจากซาอุดิอาระเบียครับค่ะผลงาน Plus 1นะเทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อฟื้นฟูเส้นผมดร.พิพัฒน์ปรมาพิจิตวัฒน์ผลงานกาแฟอาราบิก้าจากกระบวนการผลิตใหม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขุมาพรนะผลงานความยั่งยืนในการเก็บเกี่ยวนะผลพลอยได้จากถั่วแมคคาเดเมียนะของดร.สุพรบุญยืนนะและอื่นๆได้รับรางวัลนักประดิษฐ์เหรียญทองเกียรติยศบนเวทีที่ไปที่เจนีวาเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างนะค่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำไมไทยเราไม่ต่อยอดจากเรื่องพวกนี้ให้มันได้เนี่ยซึ่งเป็นนิมิตหมายดีที่รัฐมนตรีอว.ให้ความสำคัญไปเองเลยดร.สุภมาศอิสระภักดีค่ะนี่ตอนนี้ยังอยู่ที่ถึงวันที่21ที่ผ่านมาค่ะ